สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหัวหน้าช่างเทศบาลถูกรางวัลที่1รับ12ล้านผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม2564รางวัลที่1ออกหมายเลข556725ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข058และ174รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข233และ927ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข70ล่าสุดเพจศรีราชาชลบุรีได้โพสต์ภาพผู้โชคดีถูกรางวัลที่1พร้อมข้อความว่าสาวราชการดวงดีถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบดีใจรับทรัพย์ระบุซื้อตามเลขทะเบียนรถยนต์วันที่16กรกฎาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีคนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564จำนวน2ใบมูลค่า12ล้านบาทซึ่งทำงานอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบังตำบลทุ่งสุกลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพบว่าผู้โชคดีคือนางสาวนุจรีวีระพิพัฒน์อายุ46ปีเป็นหัวหน้าฝ่ายสำนักงานช่างเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งได้ถ่ายภาพตัวเองคู่กับสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน2ใบเลขที่ถูกรางวัล556725งวดที่28ชุดที่31ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและดีใจทั้งนี้ภายหลังจากที่รู้ว่าถูกรางวัลผู้โชคดีได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับดังกล่าวไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพร้อมกับระบุไว้แต่เพียงว่าซื้อตามเลขทะเบียนรถยนต์ของตนเองก่อนที่จะรีบเดินทางกลับบ้านและไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ